ไปกันที่เรื่องสื่อออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับจอนาธานเฮดนะครับเขาสอนอยู่ที่ NYU เขาคุยกับเมกกนเคีรลี่อดีตพิธีกรชื่อดังจาก FOX และ NBC เมกกนเครลี่ในปัจจุบันเธอก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วเธอก็จัดรายการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรอบนี้เธอคุยกับจอนาธ h นเฮดซึ่งเขียนหนังสือแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวเมริกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมของชาวอเมริกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง i อเนี่ยพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเวลามีการแสดงทัศนะความคิดเห็นทางการเมืองนั้นมีความพร้อมในการทะเลออาะเบาแหวงกันอย่างไรและปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเชกเช่นเดียวกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีของประเทศไทยเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้าเจอกันตัวจริงๆเนี่ยนะฮะเวลาพูดคุยกันและเวลาสนทนากันเนี่ย มันจะมีความรู้สึกว่าจะต้องมีมารยาทขั้นพื้นฐานแล้วก็รักษาความรู้สึกกันแต่ว่าในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook เวลาคอมเมนต์กันเวลาด่าทอกันเนี่ยมันพร้อมที่จะทะเลาะก,กันตลอดเวลาความแตกแยกในสังคมมีมากขึ้นและบานปลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมี Facebook เมื่อมี Twitter เมื่อมีโซเชียลมีเดียวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะมียังไงยังไงมันก็คงจะมีแหละโซเชียลมีเดียแบบที่เรามีอยู่ในวันนี้ แต่ว่าจอรนาตนเหตุที่เขาให้สัมภาษณ์เบรเกนเคลลี่ในฐานะนักวิชาการที่สอนอยู่ที่ NYU เขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะฮะถ้าวัดปริมาณวัดเป็นปริมาณเนี่ยหรือคุณภาพของความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งมากขึ้น,นเรื่อยในสังคมเพราะมีการสื่อสารกันบนโซเชียลมีเดียเขาไม่ได้บอกว่าให้ปิดโซเชียลมีเดียไม่ใช่แต่เขาแค่อธิบายอาการของทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์มันเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำรงชีพในยุคนี้